ูอีกหนึ่งมุมมองการลงทุนนะคะจากทางด้านของคุณนักวิเคราะห์อีกหนึ่งท่านนะคะไปพูดคุยกันเลยนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นตอนนี้ 1,840.88 จุดวอลุ่มการซื้อขาย 20,000 ล้านบาทนะคะโดยภาพบรรยากาศการลงทุนสำหรับในวันนี้นะคะหุ้นที่ขึ้นจะเป็นกลุ่มของธนาคารด้วยนะคะพูดคุยกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกียรติจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตอัปเดตมุมมองภาพตลาดนิดนึงนะคะ1840ตรงนี้นะคะขึ้นมาอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆเลยนะคะครับค่ะมองกรอบดัชนีเท่าไหร่คะตอนนี้1835เติมที่เป็นเป้าหมายเรานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับประมาณการกำไรขึ้นนะครับของรายบริษัทเพราะว่าผลการการโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่อาจจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้เดิมนะครับพอแต่ละเจ้าทำการปรับเรื่องของเป้าหมายขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คืออัพไซด์ของเซ็ตเนี่ยก็จะมีเปิดมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราเห็นคอนเซนซัสนะครับปรับเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นไปเป็นประมาณระดับ 1,890 จุดได้นี่คือคอนเซนซัสโดยภาพรวมเขาบอกเซ็ตดีมากนะครับเพราะฉะนั้นอัพไซด์ที่ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าเราคงมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไปได้ด้วยเรื่องของพื้นฐานเนี่ยแหละคงไปถึงได้แต่ว่าในกลุ่มภาพยังคงวางเป้าหมายแค่1870นะครับถึง1835ก็จะเป็น1870ในเรื่องของการปรับประมาณการกำไรก็จะน่าจะพายเราขึ้นไปถึง1870ได้แต่เกินกว่า1870เนี่ยไม่อยากคิดอย่างนั้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้น1870จะเป็นแนวต้านด้วยไหมคะใช่ครับก็เชื่อว่าน่าจะได้เห็นตอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับไม่ได้ยากค่ะนะคะจากการปรับประมาณการกำไรขึ้นนะคะเราจะมีการ move เงินไปกลุ่มอื่นไหมคะตอนนี้อยากให้โฟกัสที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเป็นหลักคือจะพลังงานเราเล่นได้เพราะเขาขอยังไงก็จะออกมาดีมากๆนะครับค่ะนอกจากจะได้เรื่องของราคาขายที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของ River Tax ซึ่งคนยังไม่ค่อยได้มองกันก็คือเรื่องของภาษีก็ได้ที่รอการทำบัญชีมันจะได้ประโยชน์สูงจากเรื่องของการแข่งข้าวข้างกันบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ซื้อบธ.สผ.ไว้ส่วนธนาคารเนี่ยนะครับก็ชอบมากๆอยู่แล้ว BTL นะครับหรือแม้กระทั่งธนาคารขนาดใหญ่อีกธนาคารหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตอยู่เนี่ยก็น่าสนใจนะครับค่ะนะคะตัวกลุ่มธนาคารกับกลุ่มพลังงานท็อปพิกนะคะ1ตัวจะเป็นตัวไหนบ้างคะก็ธนาคารก็มี BBL ครับ BBL นะคะใช่แล้วก็มีที่ผมนั่งอยู่นี่แหละค่ะกลุ่มพลังงานนะคะคุณปิงคะก็บางตัวก็ครับผมว่าอยากให้เก่งงบเรื่องของ Deferred Tax ครับค่ะ PTT EP นะคะครับค่ะก็จะเป็น2กลุ่ม2ตัวนี้นะคะปตท.กับปตท.สผ.นะคะไม่ใช่ค่ะ BBL กับปตท.สผ.นะคะค่ะเรื่องของกำหนดการการเลือกตั้งตัวเลข GDP ต่างๆทำให้มีมุมมองเปลี่ยนแปลงไปไหมคะสำหรับปีนี้เรื่องของการเลือกตั้งไม่มีผลต่อประมาณการเศรษฐกิจนะครับถ้าเลื่อนออกไปแค่ 2-3 เดือนคิดว่าผลกระทบน้อยค่ะนะคะค่ะครับคงไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนค่ะได้ค่ะก็เป้าตัวเลขดัชนีจะอยู่ที่1870ในปีนี้เป็นการขยับขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานนะคะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปิงมากๆนะคะครับสวัสดีค่ะ คุณปิงประกิตสิริวัฒนเกียรติจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะ1835ที่เคยเป็นทาร์เก็ตก่อนหน้านี้ตอนนี้เรียกว่าขึ้นมายืนถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็อาจจะเป็นแนวรับไปค่ะส่วนทาร์เก็ตใหม่จะอยู่ที่1870น่าจะมีลุ้นเห็นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะหุ้นที่ชอบเป็นบิ๊กแคปค่ะกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะชอบตัวของ BBL นะคะส่วนอีก1กลุ่มคือกลุ่มของพลังงานชอบตัวของปตท.สผ.ก็จะเป็นท็อปพิกนะคะยังคงที่จะจับจังหวะเข้าซื้อหรือถือต่อได้นะคะก็จะเป็นบิ๊กแคป2ตัวนี้นะคะหุ้นยังคงขึ้นต่อนะคะยังเป็นโมเมนตัมที่ดีค่ะทิ้งท้ายไว้ด้วยกิจกรรมดีๆของทางรายการนะคะที่เราจะมีการสอนหนังสือเกี่ยวกับหลักสูตรหุ้นนะคะซึ่งจะเรียนกันในช่วงเดือนมีนาคมตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ทั้งหมด4สัปดาห์รวมทั้งหมด8วันรวมช่วงระยะเวลาเรียนทั้งหมดประมาณ50ชั่วโมงบวกๆนะคะซึ่ง8วันนี้จะมีครูมาสอนทั้งหมด7คนนะคะครู7คนที่มาสอนนะคะก็จะประกอบไปด้วยพี่รองธีรศักดิ์นะคะจะมาสอน
วิธีในการวิเคราะห์นะคะภาพของการลงทุนในเชิงเทคนิคอลนะคะตามติดมาด้วยคุณปิงประกิตจะมาสอนเลือกหุ้นตามรายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะถัดมาค่ะเป็นคุณรณกิจกับคุณกิตพลจะมาสอนวิธีในการที่เราจะเลือกหุ้นในเชิงพื้นฐานการแกะงบนะคะฟูลไทม์เทรดเดอร์2คนจะมาสอนคลิกในการเทรดค่ะคุณน้ำพึ่งจะมาสอนวอลลุ่มนะคะคุณแมนจะมาสอนจุดซื้อจุดขายจุดถอยและพี่เปียงณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จะมาสอนคลิกในการที่จะอยู่ยั้งยืนยงในตลาดหุ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะเรียนกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น 9:00 นถึง 17:00 นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ID Line @pricenew รับอีก10คนนะคะรีบสมัครกันเข้ามานะคะเรียนทุกเสาร์อาทิตย์ของเดือนมีนาคมค่าเรียนเพียงแค่ 30,000 บาทคุ้มมากๆนะคะรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะลากันไปก่อนนะคะดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Stop Loss บายธนวรรณ ปัณณโชติค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 10:30 นค่ะสวัสดีค่ะStop Society ตอน7พอรหันหุ้นสุดยอดหลักสูตรหุ้นที่เข้มข้นและคุ้มค่ารับประกันนักลงทุนนำไปใช้ได้จริงฝึกวิชาเรียนหุ้น8วันกับ7พอรหันหุ้นตีเข้มทั้งพื้นฐานและทางเทคนิคสอนลึกทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติเรียนวิธีทำกำไรจากตลาดหุ้นจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเรียน8วัน50ชั่วโมงตลอดเสาร์อาทิตย์ของเดือนมีนาคมครูธีรศักดิ์ธนวรากุลสอนการปูพื้นฐานสอนกราฟเทคนิคขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครูประกิตสิริวัฒนเกตสอนการเจาะลึกกลยุทธ์การเลือกหุ้นครูรณกิจสาวรินวงสอนวิธีเลือกหุ้นด้วยพื้นฐานและเทคนิคครูกิตพลไพศาลกิจสอนเจาะลึกพื้นฐานและงบการเงินครูน้ำพึ่งสัตตารัมสอนการเจาะลึกโวลุ่มเพื่อแกะรอยเจ้าครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยสอนเคล็ดลับเทรดหุ้นจากเทรดเดอร์มืออาชีพและครูณัฐวัฒน์อ้นรัตน์สอนเจาะลึกกราฟเทคนิคขั้นสูงการันตีความเข้มข้นของหลักสูตรโดยคุณธนวรรณ ปัณณโชติและปิยลักษณ์ รัตนทานพรดำเนินรายการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง ID Line @thainew หรือโทร0992894214และ0616155000ด่วนรับจำนวนจำกัด